หนึ่งโอเคฮะก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอะไรกลานสตีฟแฟมิลี่สตีฟแฟมิลี่อยู่กับวอบลัดในทีวีกูฮาโรคอร์นะฮะวันนี้เรามาแค่3คนหรือ3แคมนะครับวันนี้อยู่กับเป็นคาร์พิกเซลมอนหรือไหมครับโปเกมอนนะฮะพาร์ทนี้ครับมีน้องรีเควสต์มาให้เราจับอะไรนะพี่บ๊อบไคโอก้าไคโอก้าครับแต่ไคโอก้าอยู่ที่ทะเลครับเป็นโปเกมอนในตำนานนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะจับได้ในพาร์ทนี้แน่นอนนะเพราะมันเป็นโปเกมอนในตำนานเราก็จะเดินไปเรื่อยแล้วกันแต่รอบนี้เราจะอยู่ตามริมทะเลมากกว่านะครับเพื่อจะให้โปเกมอนสปาวเกิดตามริมทะเลนะครับพาร์ทนี้เราก็จะไปเวลแถวทะเลกันดีกว่านะพี่นะเพื่อจะตามล่าหาไคโอก้านะครับโอเคนะฮะถ้าใครได้อยู่ตอนนี้นะครับเรื่องโปรเจกต์แอตแลนติกนะครับก็จะมีพี่วอลฮาโลคอร์แล้วก็จะมีใครเพิ่มอีกมาอีกไม่สัก2คนประมาณนี้ครับก็จะเป็นซีรีส์ยาวเหมือนประมาณบิวแท้งแหละครับแต่ก็มันเป็นทำไมอันนี้เราคุยเรื่องซีรีส์แอตแลนติกนะครับเป็นไมค์คราฟแอตแลนติกนะก็เดินไปคุยไปแล้วพี่แม่งลุ้นดีพี่ได้บอกพี่ด้วยการทำ achievement ทั้งหมด64 achievement ใช่ป่ะความลึก200บล็อก achievement นี่คือแบบว่าภารกิจครับเหมือนเควสนะครับที่เราต้องทำเควสที่เราต้องทำก็คือเหมือนว่าให้ตามล่าหาฟักทองนะครับ64อันเพื่อมาเก็บไว้ในกล่องนั่นคือปลดล็อก1 achievement นะครับก็คือแบบหาได้หรือว่า achievement นี้ในเกมนี้ให้ทำโดมใต้น้ำ 4-5 โดมนั่นคือ achievement ครับทำตามที่เขาต้องที่เขาสั่งมาถ้าเราทำทั้งหมดครบหมด64 achievement ปั๊บนั่นแหละครับคือซีรีส์จบครับทุกคนเข้าใจนะฮะเป็นซีรีส์แอตแลนติกก็คือจะอยู่ในน้ำเป็นโลกใต้น้ำมันเองครับก็คือแบบเราต้องตามล่าหาสมบัติใต้น้ำหาพวกสมบัติในเรือ Trill. หาพวกอะไรบาบาในเรือแบบเรือล่มเพื่อจะเอามาทำachievement ต่างๆนะครับแบบโดมเหมือนว่าให้สร้างโดมเลี้ยงงัวนะครับก็นั่นแหละเราก็ต้องแบบไปหาไข่วัวใช่ป่ะแต่ไข่วัวจะหาเกิดจากไหนเราต้องใช่มันก็ต้องตามหาตามแบบขีบกล่องสมบัติใช่ป่ะพวกพี่ใช่ป่ะประมาณนั้นครับนั่นคือแบบภารกิจที่แบบยากพอสมควรและการเอาชีวิตรอดในใต้น้ำในแอตแลนติกนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับบอกไว้เลยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วหมาก็เห่าแต่ว่าต้องวางแผนใช่เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไหมพี่เอาป่ะนั่งเรือไหมเดี๋ยวเราหาไม้กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม้อยู่ฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นไหมน่ะเกาะกลางมันมีไม้อยู่แบบเต็มเลยปะผมมีไม้อยู่เยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมทำเรือผมมีไอ้เนี่ยพี่ไอรอนไอเนี่ยไอข้างล่างของบอลนะครับเนี่ยเอาไปตีกันได้ปะผมทำไว้นานละอ๋อเอ็กมันตีเป็นปะวันเนี้ยเอออยู่สอดเอ็กตีเดี๋ยวเราพาร์ทนี้เราอยู่ริมทะเลก่อนดีกว่าอย่าเรื่องตีเราค่อยตีทีหลังแล้วกันเราจะตีตรงนี้อ่ะพยายามหาริมทะเลเดี๋ยวพี่แล้วไปตีกลางทะเลเดี๋ยวจะได้เกิดโอเคก็ไปกดคอนโทนแม่งทำไมพี่เป็นอะไรไปกดคอนโทนนึกว่ามันเป็นมิวเทนกาซูมไม่มีมอดนี้นะฮะกาจะซูมนะมิวแทงทุกคนคงชอบนะครับในซีรีส์มิวแทงนะเดอะซีรีส์นะมันมากครับรู้สึกว่าเจอตัวประหลาดกันทุกคลิปใช่ก็เดี๋ยวเกินอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนว่าเราเล่นไปคุยไปแล้วกันแต่ไม่เกี่ยวกับโปเกมอนสักเท่าไหร่นะครับก็มิวแทงนี้จะทำว่ายไปเถอะปะตรงกลางก็ได้มิวแทงนี้นะครับก็จะเป็นการตัวอะไรวะถึงพาที่เรากำหนดของพวกเรานะครับเราก็จะทำการเพิ่มมอดเข้าไปแบบทำการเพิ่มเชดเดอร์ปืนไอ้มอดปืนนะฮะมินิกันหรือว่ามอดไอ้นี่ครับมอดพายุเพื่อจะให้การอยู่รอดในซีรีส์นี้อยู่ยากขึ้นนะครับปกติก็ลำบากแล้วฮะใครชอบดูน้องใช่ลำบากใครที่ชอบดูไมค์ครับนะครับก็ติดตามพวกเราทั้ง3ช่องนี้นะครับก็จะมีบางคนไม่ก็แอบปล่อยก่อนครับบางคนก็ปล่อยหลังครับนะฮะ3ช่องนี้ไว้แม่งปล่อยไม่ได้นัดกันเลยส่วนมากจะเป็นฮาโลคอนนะฮะแล้วก็ลองมาเป็นผมนะครับเปิดก่อนแล้วก็เปรียบพี่บ๊อบจะปล่อยหลังสุดนะครับอุ้ยเรือแตกชิบหายโอเคเราจะเฮ้ยนี่คือเกาะกลางทะเลพี่ผมว่าน่าจะเวลแถวนี้ไหมเอาปะได้โอเคเราจะสร้างที่ตีบอลแถวเรียนนะฮะก็โปเกมอนมันมีเยอะมากนะครับพวกเราก็ไม่รู้มากมายสักเท่าไหร่เรื่องเกี่ยวกับโปเกมอนเพราะมันเยอะจริงๆนะครับมันเยอะไม่พูดถึงมันไม่ก็เรื่องให้ตามหาไคโอก้าพวกเราไม่รับปากนะครับว่าเราจะจับได้ในพาร์ทนี้หรือ 2-3 พาร์ทหน้า
พราะมันยากพอสมควรเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนนะครับเราบอกไว้ก่อนมันยากอยู่เกิดกลางทะเลใช่เดี๋ยวเราจะเวลแถวทะเลแล้วกันครับเผื่อมันเกิดมันก็คงจะมีการ์ดอนทะเลทรายแล้วก็ไบโอมเป็นมิวแหละแล้วก็อยู่ตรงกลางทะเลนี้ก็คือน่าจะเป็นไคโอก้านะครับเราอยู่กึ่งกลางของไอ้นี่เลยก็มีสิทธิ์ที่มันจะเกิดใช่ป่ะพี่วอปใช่ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเราจะสร้างอะไรวะที่ตีบอลโอเคใช่ที่ตีบอลเดี๋ยวผมถามเอาเพชรให้พี่ผมมีเพชร3เม็ดเพชรเหรอผมมีเพชรเพราะเอาทำเป็นค้อนเฮ้ยค้อนใช้ทั้งหมด6เม็ดอ่ะพี่มีอีกเม็ดนึงป่ะไม่มีอ่ะไม่มีเพชรหรอเอ้าไม่อยู่ตรงไหนกันแล้วเอาเครื่องแล้วเปลี่ยนตังค์เครื่องแล้วเปลี่ยนตังค์ไว้ด้วยแล้วเครื่องฮิวเราไม่มีจะเวลยังไงวะเออนั่นดิเออไม่แกดจิบหายแล้วเครื่องฮิวสอนคราฟไปแล้วนี่ว่าแต่ลืมไอ้นี่คือเครื่องอะไรนะเครื่องแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวผมบินไปหาให้ได้เราเดินมาไม่ไกลไม่เหรอเราเดินกลับไปก็น่าจะถึงมั้ยไม่ไกลโอเคครับทำไมคุณคนถามว่าพวกเราไม่อัปเวอร์ชันคือถ้าอัปเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวอัปแน่นอนไม่ต้องกลัวครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราอัปตอนนี้โปเกมอนเราหายหมดแน่นอนครับไม่สามารถเลือก6ตัวเก็บได้นะครับพี่ไซเบอร์เขาบอกแล้วเออแล้วเรื่องเพลงดนตรีในซาวของโปเกมอนของผมนะครับผมเป็นคนเอาของพี่ไซเบอร์มานะครับบอกไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับบางคนบอกว่าพี่ไซเบอร์ก็ผมมาไม่ใช่นะผมไม่เอาของพี่เข้ามาใช้นะครับขอพี่เขาแล้วนะฮะอย่าไปว่าพี่เขานะว่าเฮ้ยพี่ไซเบอร์ของพี่โบ๊ทไปใช้ไม่ใช่ครับผมเอาของเขาไปใช้นะฮะบอกไว้ก่อนเขารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปใช้อันอื่นใช่ไหมใช่ใช่แล้วเหมือนว่าพี่ไซเบอร์ใช้อันของเขาไงแล้วก็หาว่าน้องๆไงหาว่าเราของพี่ไซเบอร์ไปใช้ไอ้เราหาว่าพี่ไซเบอร์ของเราไปใช้ไม่จริงนะครับผมเป็นคนเอาของพี่ไซเบอร์มาใช้นะฮะแล้วพี่ไซเบอร์ก็ขอผมขออนุญาตพี่ไซเบอร์แล้วนะครับมันเกิดมีเรื่องดราม่ารอบนี้รอบนึงแล้วนะครับใช่ไหมพี่วอมนะฮะควรศึกษาแล้วก็อ่านพี่ไซเบอร์ก่อนใช้ยาพี่ไซเบอร์เขาทำไหมครับโปเกมอนมาได้4ปีแล้วนะครับเฮ้ยเต่าเต็มเลยอ่ะฮิโตคังเงะจับเปล่าฮิโตคังเงะเต่าเน่ามันจะแหลกไหมล่ะน่ะมันเป็นร่าง1ร่าง2ไม่แหลกพี่ร่าง1ร่าง2ไม่แหลกนะตายอยู่ถ้าเปลี่ยนเป็นร่าง3นี่ร่าง3นี่อยู่ไม่ได้ครับจัดหนักแล้วกูก็จมรู้สึกว่าเอ็กตามล่าหาโปเกมอนของอันนี้อยู่เนี่ยใช่ป่ะไม่ดีกว่านี่นั่นไอซันนี่ว่าตามล่าหาโปเกมอนแรกเกิดของพวกนั่นแหละคาเคชิอ่ะอ๋อซันแล้วแหละใช่น่าเป็นซันแล้วผมคาดถึงเงี้ยนะบุ้งปอลิดาก้อนเลสครับสุดข่อยนี่ขุดหินดีกว่ามันตามหาอะไรนะอะไรอะพี่ไอซันอะซันตามล่าหาโปเกมอนพวกในเหมือนในหนังอะพี่แรกเกิดอะครับพวกคิโตคังเงะเมกาจูบัตเบตันฟรีประมาณนั้นอะพี่ที่จะมึงจะเป็นแบบโปเกมอนภาคหนึ่งอะไรเงี้ยคลาสสิกใช่อ๋อแล้วแรกผมก็ทำนะไปมามันเยอะเกินเปลี่ยนตัวดีกว่าตัวที่เราชอบโอเคก็มันหูแม่ง5เดือนแล้วโปเกมอนเราเล่นมา5 6เดือนแล้วอ่ะแค่เดียวเองใช่แล้วเพียงไปมากแบบนี้นะครับ5 6เดือนจริงๆนะ6เดือนจริงๆนะตั้งแต่ผมเล่นโปเกมอนพาร์ทแรกเลยครับเดือนตอนนี้นะครับพาร์ทที่เท่านี้แล้วครับก็6เดือนตามที่ช่องทําแรกๆเลยนะโอเคแป๊บนึงโอเคเจอแร่ทําไมแกสลี่เยอะจังวะตายซะไอ้บิ๊กช็อปสีดําเหรอบิ๊กช็อปมาสีดำอยู่แล้วเนี่ยปากเก็บทำปิ้งครับโอเคบอสไปเอาแล้วนะไปเอาฮิวใช่ป่ะผมไม่ได้ไปเอาฮิวผมเลยไปไหนก็ไม่รู้เลยพี่จะสร้างฮิวกับครับยังไงเนี่ยแป๊บนึงครับจับวอเตอร์เลเซอร์วอเตอร์สปอร์ตวอเตอร์กันเลเวลไมนันดีกว่าพาวเวอร์อุ้ยไมนันเอาใส่แทนนี่เลยเยสเลยอ่า
ขุดไปเอาหาแร่ฮะขุดไปเอาแร่เฮ้ยอ้าวมันขึ้นอะไรวะเนี่ยอ๋อได้ฮะโอเคปึ้งอ๋อมันกลายร่างใช่อย่าแคนเซิลนะอย่ากดแคนเซิลนะอย่ากดแคนกดไปเนี่ยกดแคนเซิลเมื่อไหร่มันไม่กลายร่างนะเว้ยเจออะไรด้วยเจอไข่ฮะลัคกี้เอ๊ครับมันใช่ยังไงกลายร่างแล้วมึงกลายเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้มีหนวดอยู่2เส้นแมงสาบครับแมงสาบเลยเรียกเสียเลยเหมือนแรดนี่ท่าท่าต่อสู้อะท่าต่อสู้ก็เห็นมีหนวดนะก็นึกว่าแมงสาบเจอแร่นะฮะเจอแร่นี่อร่อยอ่ะพี่ทุยชิ้นอะแร่นี่กี่ชิ้นแบบบางๆอะพี่ใช่ป่ะพี่ออมทำซาชิมิกูสักกูหิวเลยเอ็กนี่รู้ดีครับเอ็กนี่เป็นเชฟมาก่อนนะครับเป็นเชฟเชฟปะ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 เอล26 35อะไรประมาณนั้นมันใช่ไหมเนี่ยเอ็กก็เป็นเชฟนะฮะทุกคนนะฮะอ้าววอปก็เป็นเชฟนะเออพี่วอปเป็นเชฟครับจริงเชฟบะ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 ทุยแล้วตัวอะไรวะนั่นน่ะตกลงผมไม่เป็นเชฟครับผมเป็นคนคนกินอย่างเดียวครับทำอะไรวะทำอาหารไม่เก่งครับไม่ทำไม่เก่งอะช่วยไม่ใช่ทำอาหารไม่ทำอาหารไม่เก่งเลยแบบอยากทำอาหารกับยายอะป่ะอ่ะก็หั่นของเดียวไม่เคยแบบทำตรงกระทะทีไม่เคยไม่กล้ากลัวทำแล้วเสียของทำเองกินได้แต่ทำให้คนอื่นกินไม่เอาอะมีมดกินเองใช่ตายเองตายเองครับถูกต้องแต่เวลาเราทำอะไรกินเองเนี้ยเราไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ส่วนมากอ่ะโกดีเป็นเหมือนกันป่ะทุกคนเป็นเหมือนกันป่ะทำเสร็จแล้วหนีหรือไงใช่เหมือนว่าเราทำอะไรแบบว่าเราทำเหมือนทำอะไรของสักอย่างไว้กินอ่ะเราจะไม่ค่อยกินกันเองหรอกส่วนมากอ่ะผมกินอ่ะทำเองกินเองทำให้แม่กินประจำไม่หมายถึงว่าเราทำกินกันทำกินส่วนมากว่าให้คนอื่นกินมากกว่าเรากินเองอ่ะอ๋อฮะแล้วทำไมตรงชายหาดนี่มอนสเตอร์มันเยอะผิดปกติคริติคอลจริงเลยผมพบเจอปู4ตัวแล้วก็พยูนอีก6ตัวนี่ไงโอ้โหเยอะมากบินมาหาพี่ทรง BC ไม่เจอเนี่ยเครื่องหงเครื่องยูเอาเอานี่มาด้วยด้วยทิมมี่หวัดดีเนี่ยน้ำมันเทรนเนอร์สู้เลยสู้เลยเทรนเนอร์สู้เลยดีนะสู้เลยสู้เลยสู้เลยกูเอาจริงนะจะเก็บเนี่ยสู้เองได้หงจะไปไหนอุจจาจะตึบ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 ไอ้บอลลักกี้เอ็กนี่มันใช้ทำอะไรนะลักกี้เอ็กลักกี้เอ็กเป็นเวลครับพี่ให้เวลเร็วขึ้นไงฮะอ๋อเหมือนว่าที่คุณ EP เดียวกันพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่ครับถ้าเป็น EP แชร์ไงพี่มันก็จะเป็นไอ้นี่ครับมันก็จะเป็นไอ้นี่นะถ้า EP แชร์มันก็จะเป็นแบบว่าเวลให้ EP ตัวเดียวอย่างเงี้ยดึง EP ที่แบ่งกระจายแบ่งทีตัวมันจะแบบดึงมาให้ตัวนี้ตัวเดียวเลยโอ้เยี่ยมเลยใช่อีนั่นแหละอีพีแชร์ผมมี2อันนะพี่เอาปะเดี๋ยวขอฆ่าปลาก่อนโอ้โหจะตายแล้วครับแล้วลงแบลของข้างล่างเฮ้ยลงแบลของจะได้ไหมอ้าวโอ้เป็นไรเองตกลงแบกมาคอมเมนต์น้องคอมเมนต์กันมาพี่ลืมเหรอคอมเมนต์อยู่นะแบบมากไกลล่างอะนะรู้สึกจะทำอะไรวะลืมแล้วกายล่างเป็นตัวอะไรลืมไปแล้วเยสชนะโปเกมอนไอ้นี่เมื่อกี้ NPC ลงมาทำไมเนี่ยครับลงมาไม่มีของให้ผมเนี่ยโปเกมอนจะตายแล้วเนี่ยคนจะตายกับโปเกมอนอีกตอนเนี้ยงั้นเราสร้างไอ้นี่ดิเครื่องรักษาเครื่องฮิวอะนั่นแหละเครื่องฮิวตอนเนี้ยใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างไม่ลงลืมครับไกลอะเฮ้ยนี่มันจิโกริต้าลืมครับไกด์จับเลยอาจจะไปด้านหลังแล้ววอปไม่มันทาสู้อยู่จิโกริต้าจับแม่งเลยมิวหายบางคนบอกว่าทำไมไม่หาจับอีบุยอีบุยเป็นหาจับยากครับหาอยู่ ดูพาร์ทล่าสุดเนี่ยพี่ว่าผ้าตายเลยอ่ะ มันแม่งบอกว่าถ้าสกิดสกิดปึ้งนัดเดียวอีบุยตายเลย
มันเวลมันห่างไว้ยังไงมันก็เลยแรงก็24กับเพลอ่ะ24กับ14ก็มันต้องจับเลยไงแบบไม่ต้องสู้เขามีบอล2ลูกอ่ะใช่เลือกไม่ได้เราไม่มีทางเลือกไงไม่มีทางเลือกเราต้องฆ่าคุณถ้าคุณไม่ยอมแล้วกันแมงทีเดียวปึ้งจะให้มันอ่อนแรงมันไม่อ่อนแรงเลย มันตายก่อน โอ้ยจิโกลิต้านี่มันแรงเยอะจังวะกลับมาตาตาอะไรพี่เอาไปทำไมวันละตาตาเฮ้ยโหดนะเว้ยมันแบบเราแบบจะต้องเชื่อใจโปเกมอนเราดิพี่โอ้ยตีแม่งพี่บอมต้องเชื่อใจโปเกมอนตัวเองสิครับว่ามันเก่งมันก็จะเก่งเอามันฮิวได้ด้วยเหรอเนี่ยจิโกลิต้าเนี่ยถ้าพี่คิดว่ามันกากมันก็จะกากพี่ต้องเชื่อใจโปเกมอนตัวเองไว้พี่เลี้ยงมันมาแน่ผมเคยเชื่อใจแล้วตายห่าเลยเชื่อใจน่าดูจะเป็นไงหมุนเวียนหัวแล้วเนี่ยเล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มันใช่โปเกมอนมั้ยเนี่ยจับได้แล้วไหนเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆอ๋อเทรนเนอร์นี่มึงเทรนเนอร์แล้วมึงเป็นตัวคนแคะเนี่ยทำอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยมังกี้อยากได้มังกี้โอ้มังกี้จับเลยจับเลยมามังกี้ความมามังกี้ไม่พ้นไข่มันเย็นไม่ใช่เหรอไอ้ภาพที่มึงก็เตะให้โปเกมอนตีกันเองจับได้แล้วครับแน่นอนฮะเวล14เองแรงหมดเรียบร้อยบังกี้ครับผมได้บังกี้นะจับแม่งหมดนะไม่ต้องสู้ครับอ่ะแล้วทำไอ้ฮิวยังไงวะเนี่ยนั่นดิต้องลงคราฟไกด์ครับน่าพี่มีไงนี่ไงพี่กดจีวดิแล้วก็คราฟไงไหนวะดูต้องใช้อะไรบ้างอ้าวคอยคิงซอมบี้กูตายเลยผมลืมลงอ่ะเคยสอนค้าไปแล้วพาร์ทเคยสอนค้าไปแล้วตอนทำช่องใหม่ๆอ่ะโหใช่ดูกลับไปดูเลยคลิป3มั้งคลิปที่3มั้งวิวอย่างน้อยอ่ะไม่มีใครดูเสียงยังกากอ่ะไหนวะค่ายตัวคมแล้วได้ดินปืนด้วยเจอแล้วอ้าวโบสตกอยู่ที่สูงโดนตกต้นไม้โอ้โหตกมาแล้วอยู่บ้านนี่เอาอะไรเอาอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาไปให้ใช้อะไรบ้างเหล็กก็1 2 3 4เหล็ก4แล้วก็อะดามันเทียมเพลท4เพชร1เอ๊ะมันเทียมมันถังละ4ไม่ใช่หรอฮะอะลูมิเนียมเพลทอ่ะมาร์ทคอร์ปอ้าวคิงโดนเลยแวบโอ้แม่งอยู่ล่างสุดเลยนี่เอ้ยบนสุดโปเกมอนก็สู้ไปเทรนเนอร์ก็จมน้ำลงเรื่อยๆก็เนี่ยหายเลยฮะแม่งทุบทีหายเลยครับอ้าวทำทุบเหล็กกี่อันนะพี่เหล็กแท่งเหล็กนะสี่อันแล้วก็เพชร1ครับแล้วอะไรอีกแล้วก็อะลูมิเนียมเพลท4อันต้องหาอะไรมันน่ะไม่มีอ่ะอลูมิเนียมนี่มันอะไรวะไม่รู้จักอันเดียวเลยอลูมิเนียมหรือเปล่าอลูมิเนียมอลูมิเนียมเหรอเอออลูมิเนียมโอ้ยกลัวอลูมิเนียมอลูมิเนียมเพชรก็งงกันไหนวะไม่เคยครับต้องลงเหลืองละอ่านผิดไก่ตาแดงเลยเดียวใช่พอดีเบอร์ฮะแคสหลายอย่างวันนี้วันนี้แม่งทั้งเดินหลอดทั้งอะไรก็ไม่รู้อู้เต็มเลย 4-5 อันอ่ะงงเหี้ยเบอร์ว่ารักแถบครับทุกคนเบอร์ว่ารักแถบนะฮะไม่มีใครตกมุกให้ผมเลยหรอเฮ้ยนี่มันสตาร์มี่นี่ว่าเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอนะกูเล่นเองก็ได้จบเบอร์ว่ารักแถบสตาร์มี่มานี่เดี๋ยวเราจะใส่แถวนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ให้ใครตายทุกคนนะเดี๋ยวเราเลยลงเมืองไปหาถังละสีกันไหมอะไรวะเอาดิเดี๋ยวตัดไม้ก่อนเอ็กซ์ตัดไม้เยอะหน่อยเดี๋ยวเราลงเมืองกันดีกว่าตัดไม้ใช่ไหมฮะมาเพชรลงเมืองตรงไหนอ่ะ
พี่บอเพชร1อันของสอยไปแล้วไปเริ่มมืดแล้วอลูมิเนียมเราไม่มีเลยนี่หว่ามีเหล็กอยู่2อ่ะอลูมิเนียมอลูมิเนียมมี2ต้องไปหาร่างขุดดินไปหาร่างกันป่ะหาตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นพวกแร่สปอยเกิดเยอะอยู่นะแร่สปอยนี่แสดงว่าต้องห้ามไปอ่านนะคนละสปอยอ๋อมันอาจมันที่จริงแล้วสปอยมันเป็นที่ติดอยู่หลังรถนะฮะที่มันร้องสปอยเลอร์กระปิดกระปอยกระปิดกระปอยมีกิ๊กเป็นร้อยอีกนิดจะ200สดเป็นบางเวลาแต่แฟนเธอมาง้อยอะไรอย่างนั้นปะอะไรนะอะไรง้อยหรืออะไรได้ยินได้ถนัดกระปิดกระปอยไงไม่เคยฟังเหรอสดกระปิดกระปอยตายแล้วแม่งกูเล่นมุกเลยดิกูเล่นมุกแปลกใช่ไหมมาให้เราลงเหมืองกันเดี๋ยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเตรียมไม้เผื่อเราไปในเหมืองแล้วขาดแคลนนะขาดแคลนแล้วมันจะเป่าไม่ดังนะครับขาดแคลนเองตบเองอะตอนนี้ไม่มีใครช่วยผมตบเองก็ได้ใครจะไปพูดทันเองจบเองป้าบ้านเราจะลงตรงนี้กันเอาตรงนี้ใกล้ๆกันโอเคป่ะลงไปไม่เจอน้ำนะลงไปเจอตีนฝรั่งมือฝรั่งนี่ครับใครมีทอดบ้างอ่ะขอทอดเอ้ยผมขาวเองด้วยนะนี่นะพี่ออฟการแบบว่านี่พี่ออฟดูเนี่ยดูผมเฮ้ยนี่ครับไอเทมที่ดูการเอาดินออกเอาไปหนึ่งปุ๊บปุ๊บเห็นป่ะเจ๋งป่ะปุ๊บแม่งานเป็นการทำลายบล็อกใช่แล้วเขาก็ยืนดูนะไม่มาช่วยผมขุดกูทำไม่เป็นอ่ะมันทำไม่เป็นต้องใช้ความรวดเร็วนะแบบนินจาฮัตตาลีหรือเปล่าไม่นั่นฮัตตาลีพี่นี่เดี๋ยวทุบเอฟพอแล้วต้องโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้เป่าอย่างงี้แล้วก็ทุบอีกก็ได้นั่นแหละเจ๋งปะลงกันละผมว่าเท่านี้มันดินได้ไหมครับก็ขุดยาววางระเบิดไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยไอ้เออวางระเบิดความคิดดีมีสโตนไหมมีสโตนไหมในสโตนอ่ะไม่มีเว้ยเขาไม่ระเบิดข้างในก็ได้ปะปะปะเยอะปะมาร์กไว้แล้วนะครับเรามาร์กไว้แล้วเดี๋ยวสักกระเบือก็จะมาอะไรมาร์กสักกระเบือไม่เล่นมุกเลยมาร์กสักกระเบือนี่โอ้ดาเมจ1ดาเมจให้ผมช่วยขุดไหมครับช่วยขุดสิครับขวางทางอยู่ลงไปลงแยกทางอีกฝั่งหนึ่งสิอันนี้เราจะหาอะไรนะฮะหาอลูมิเนียมมันหน้าตาเป็นยังไงวะหน้าตาเป็นยังไงเป็นแร่แหละพี่แต่เราต้องมาเผาเหมือนเหล็กครับแต่สียังจ้างไงรู้จักแต่ไอรอนนี่ไงอลูมิเนียมไหนว่าหน้าตาเป็นไงขอยนโฉมก่อนบอกนี่แร่เหล็กโทษทีผิดอันอ้าวโอ้เสียเวลาหน้าตาเหมือนเหล็กแต่สีจ้างกว่าอ๋อเราเล่นในคราฟมาไม่เคยลงเหมือนกันเลยเรื่องไหนเนี่ยลงกันบ่อยจะตายไหมเหรออืมมีแต่ยังไม่ลงไม่เคยเจอเว้ยอลูมิเนียมจะได้เจอกันแล้วติดคราฟนะเจออลูมิเนียมเจอฟินไม่ใช่ฟินเจออลูมิเนียมเจอโลมิเนียมเจอทองดวงทองแดงอ่ะเฮ้ยพี่เจอเหมืองแล้วพี่วอฟลงมาเลยเหมืองแฟลทางลงก็ได้ด้วยพี่เดี๋ยวขึ้นลำบากโอ้โหเขาลงแบบไม่ได้คิดอะไรลงแบบดิจิตอลนี่ไงโลมิเนียมนี่ไงนี่ไงอ๋อขุดเลยไหนมีอะไร X ลงไหมอันนี้มันแร่เหล็กหยาบข้าวสาลีอุ้ยเอาออกหินหยาบไม่พูดไม่พอเลยพี่หินหยาบไอ้นี่มันโอ้ไม่ขุดยากจังวะป๊อปป๊อปโอ้ขุดยากนะเนี่ยเดี๋ยวผมพูดให้เนี่ยยอมป่ะเออใช้อีกอันนะพี่4เฮ้ยเราแต่เราก็ลงเหมืองมาแล้วพี่เราทำไปทำที่ฮิวเสร็จปั๊บเราลงเหมืองไปนี่ไหม
เดี๋ยวขึ้นเอาไฟเผาก่อนเราไอ้นี่ไหมโอ้ไอ้นี่ดีกว่าพี่เราหาโปเกมอนฟอสซิลกันดีกว่าฟอสซิลเออเอาปะเออไหนก็ลงเหมือนกันมาแล้วไหนก็มาแล้วเลยตามเลยใช่เราจะอยู่บริเวณทะเลนะฮะเพื่อจะรอให้มันสุดเอ้ยตัวอะไรเกิดอะไรวะทำไมยังจะสู้กับโกแบทได้อีกวะเนี่ยมันคงไม่มีซินเวอร์ฟิชใช่ไหมโอ้ยติดวอมอุ้ยอุ้ยตัวเหี้ยอะไรขังข่าวตกใจเดียโอเคเผาแล้วพี่ยอมดีนะวันนี้นะเผาไปแล้วแป๊บนึงนะโอเคสู้กับมันอยู่โอ้ยปักทอสปักทอสจำทางให้ได้เนี่ยเดี๋ยวลงมันโอ้โหมองหาดิแร่เนี่ยระวังร่วงนะฮะนั่นดิโอ้จะไหวไหมไม่ได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดิลงหาบอสซิ่งกันเดี๋ยวตกลงไปนี่ไม่รอดแน่ๆตกลงไปนี่กลับบ้านเลยอ่ะดีนะมีซอมบี้ลงเหมือนไม่ต้องกลัวไม่มีซอมบี้ก็นี่แหละปลอดภัยตรงนี้แหละกลายร่างแล้วครับยอดเยี่ยมมากโอเคมีเนี่ยมีเลือดเหลือ8นะตัวยืดขึ้นนะอะไรตัวยืดขึ้นออกกายร่างตัวไอ้ที่มันกายร่างอ่ะก่อนจะมาเป็นดากอนแน่แหละดาโกเนตดีก้าอีก้าโอเคตรงไหนกันแล้ววะลงมาตรงข้างล่างเลยโอเคนะครับอีกสักพักเดี๋ยวเราจะทำการจบพาร์ทนะครับทำไมมาคนละทางกันวะอ้าวโอเคลงมาเลยลงมาเลยเฮ้ยแล้วขึ้นยังไงโอเคยังขึ้นไม่ได้ลงมาพี่ว่าผมเผาโลมิเนียมให้แล้วพี่กลับไปเอาวันนี้ในเตาเผาอ่ะไหนครับในเตาเผาเนี่ยหรอโลมิเนียมสีอย่างเงี้ยใช่สีแบบนี้เลยนะไหนว่า XX นำไปหน่อยดินำไปเลยกลับไปทางเดิมสิครับผมเจอแต่แร่เลยมาคนละทางเมื่อกี้มาคนละทางอ๋อขึ้นเลยพี่ขึ้นน้ำขึ้นลำบากว่ะจริงๆน้ำมันขึ้นลำบากมากอ่ะบุญนี่ฮะโอเคอุ้ยเหลือต้นใหม่เลยเนี่ยนะนี่น้ำมันขึ้นลำบากมากเห็นมาเราก็ต้องเนี่ยไม่ใช่ทางนี้วอปทางนี้เดี๋ยวอุดน้ำแป๊บน้ำแม่งน่ารำคาญอ้าวอุดหรือทำให้ยุ่งยากขึ้นเนี่ยไม่รู้หนูไม่เกี่ยวหนูไม่รู้เขาหล่อดีหนูก็เลยชอบเขาหนูไม่รู้หนูหูเบาใช่ไหมอะไรเบาหูเบาเว้ยคันหูหรือเปล่าคันหูไม่รู้เป็นอะไรโอเคได้แล้วอุดน้ำได้ไหมรำคาญน้ำมากเลยโอ้พี่ต้องไปสมัครไอ้เนี่ยเป็นเทนนะเป็นช่างประปาช่างประปาเป็นอยากเป็นมาริโอได้อันดับเป็นเทียมแล้วเอาไงขึ้นไปก่อนได้กินจะได้กินนะเนี่ยกินเห็ดแล้วโตเร็วใช่ไหมขึ้นไปทำก่อนไหมเอ้ยแต่ไม่มีเพชรนะเพชรมีข้างบนเม็ดนึงไงเก็บไว้ข้างบนแล้วใช่ป่ะใช่โอ้โหแหลกอะไรอุ้ยกับหนักเอ๊ะโบสยังไม่ออกมาเลยมาแล้วขึ้นบนกันโอเคเราขึ้นข้างบนแล้วทำการจบพาร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อพาร์ทหน้านะครับผมโอเคขึ้นข้างบนกันขึ้นสู่แสงสว่างอันไกลโพ้นไปเลยบ้านดีมากไปหรือเปล่าไหนดูสินะฮะไหนลองครับเก๋ครับเลยพี่แล้วชิ้นแรกที่บ๊อบคราฟครับชิ้นแรกครับเมื่อกี้จำได้อันนี้ผมใส่ชุดเพชรอยู่ฮะเพชรอยู่ตรงกลาง
พระเจ้าโอ้พระเจ้าตาตาดาตาดาโอ้โอ้พระเจ้าทำไมไม่ได้วะครับถูกเปล่าต้องตีอลูมิเนียมก่อนเอาอลูมิเนียมมาตีก่อนนั่นไงนะต้องตีด้วยใช่เอามาคราฟแล้วมาตีมั้งถ้าไม่ผิดเออต้องมาตีพี่คราฟแผ่นเดียวพี่วอล์กต้องคราฟแผ่นเดียวอ่ะอ๋อแล้วกูจะโอเคแล้วจบพาร์ทหน้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มต้นในพาร์ทหน้าเดี๋ยวฮะก็อย่าลืมกดไลค์ครับสไครต์นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย see you next part โอ้ย คำพูดใหม่เนี่ยคำพูดใหม่อ่ะบ๊ายบายครับ